สวัสดีครับผมอ้นจากเวลเชอร์ชิวชายช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ไวรัสก็ไม่ค่อยดีนะฮะผมคาดว่าทุกคนเนี่ยคงเตรียมตัวกันมาดีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมาสก์เจลล้างมือแอลกอฮอล์สเปรย์หรือการล้างมือก็ตามนะครับผมนั่นเป็นเรื่องที่ดีครับผมที่จะป้องกันการสัมผัสกับไวรัสโดยตรงแต่มีบางอย่างที่เราอาจจะมองข้ามไปนะครับผมนั่นก็คือรองเท้าครับรองเท้าเนี่ยผมว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะสัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรงมากกว่ามือเราซะอีกนะครับเพราะว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยสามารถติดต่อผ่านทางการไอหรือการจามน้ำลายเขาเรียกว่าสารคัดหลั่งนะครับต่างๆของมนุษย์ได้เราอาจจะใส่รองเท้าของเราแล้วเราไปเหยียบเข้าโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็นำไวรัสเหล่านั้นน่ะกลับมาที่บ้านได้นะฮะปกติเนี่ยครับผมร้านรอยเชอร์ชูชายเนี่ยจะเป็นร้านรับขัดรองเท้าแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อโรคให้รองเท้าของท่านเมื่อถึงบ้านนะครับง่ายๆครับผมอุปกรณ์ทุกอย่างหาได้ทั่วไปโอเคครับผมอันนี้คืออุปกรณ์ที่จะต้องใช้ทั้งหมดนะครับผม1กระดาษชำระแบบหนา2ขวดน้ำนะฮะขวดน้ำ 1.5 ลิตรน้ำยาซักผ้าขาวนะครับผมน้ำยาซักผ้าขาวเนี่ยจะมีส่วนผสมที่ชื่อว่าโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์นะฮะให้ฤทธิ์คล้ายๆกับคลอรีนนะฮะในการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือกล่องที่เราจะเอาไว้เก็บก่อนอื่นนะครับผมเติมน้ำมานะฮะให้เลย2/3มานิดนึงนะครับผมน้ำที่เราจะใช้เนี่ยคือประมาณ 1,100 มิลลิลิตรนะครับตามสัดส่วนที่อย.แนะนำมาเนี่ยฮะจะอยู่ที่1:11ส่วนดังนั้นเนี่ยถ้าใช้น้ำ 1,100 มิลลิลิตรจะใช้ตัวน้ำยาซักผ้าขาวเนี่ย10มิลลิลิตรด้านหลังระบุไว้ว่า1ฝาของเขาเนี่ยเท่ากับ10มิลลิลิตรก่อนที่จะผสมเนี่ยฮะอย่าลืมใส่ถุงมือนะครับผมเราเอากระดาษทิชชู่กระดาษชำระเนี่ยนะครับผมแบบหนาเนี่ยใส่ไปแล้วเราก็กะให้ตัดนะฮะให้มันอยู่ช่วงประมาณนี้นะครับผมนะฮะปกติเนี่ยผมจะใช้มีดครัวเนี่ยฮะตัดเลยหั่นเลยนะครับผมได้เหมือนกันนะฮะจากนั้นตัวโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ที่ผสมน้ำของเรานะฮะค่อยๆเทไปอย่าให้แฉะมากนะครับผมถ้าเกิดแฉะมากเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องการดึงมันขึ้นมานะฮะโอเคหลังจากเทให้พอหมาดๆทั่วทั้งหมดแล้วนะครับผมเราก็ดึงแกนออกครับผมแล้วเราก็หยิบตรงนี้มาแค่นี้เรียบร้อยแล้วครับผมเมื่อท่านกลับถึงบ้านนะครับผมแนะนำก่อนว่าก่อนที่จะก้าวเข้าประตูมาเนี่ยทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรครองเท้าก่อนนะครับควรใส่มาสก์ระหว่างทำความฆ่าเชื้อโรครองเท้านะครับผมบางทีเนี่ยการเช็ดอาจจะมีละอองสะเก็ดของมันกระเด็นให้ระวังนะครับถุงมือเตรียมเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ไว้ที่หน้าประตูบ้านท่านเลยนะครับผมพอถึงหน้าบ้านเนี่ยนะฮะอย่าเพิ่งรีบถอดนะครับผมปกติเนี่ยสำหรับรองเท้าหนังเนี่ยผมจะเอามือเอาผ้าวางไว้ที่มืออย่างนี้นะฮะแล้วก็บี้เพื่อทำให้มันหมาดขึ้นนิดนึงนะฮะบางทีเนี่ยถ้าเกิดแฉะเกินไปเนี่ยสีเปลี่ยนได้นะฮะรองเท้าผ้าใบเนี่ยที่เป็นหนังนะครับผมทำความสะอาดเหมือนกับรองเท้าหนังได้เลยนะฮะคือเช็ดแล้วก็ตามด้วยทิชชู่แห้งแต่ว่าสำหรับรองเท้าผ้าใบธรรมดาอาจต้องย้ำมันนิดนึงโอเคเตรียมทิชชู่แห้งไว้ด้วยนะครับผมแฉะเกินไปอาจจะทำให้หนังแตกได้หรือว่าหนังเปลี่ยนสีได้ให้รีบเช็ดนะฮะอย่ารอให้แห้งส่วนของผ้าบนรองเท้าผ้าใบเนี่ยผมมักจะใช้กระดาษค่อนข้างหนาเลยครับประมาณสัก3ชั้นบีบให้มันหมาดแล้วค่อยๆซับครับผมเมื่อท่านเช็ดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมถอดรองเท้าออกแล้วพลิก
เอาด้านล่างขึ้นมาวางบนมือนะครับแล้วกำให้หมัดมาเป็นก้อนๆแบบนี้เลยครับผมแล้วเช็ดเหมือนเดิมครับผมพอเช็ดเสร็จปั๊บทิชชู่แห้งตามสำหรับที่พื้นเนี่ยนะครับผมหยิบผ้าขึ้นมาเลยให้หนาสุดๆเลยนะครับผมอันนี้ผมใช้ประมาณ6ผืนแล้วค่อยๆซับเรียบร้อยแล้วครับผมการฆ่าเชื้ อสำหรับรองเท้าผ้าใบและรองเท้าหนังนะครับผมสำหรับวันนี้สิ่งที่ผมจะแชร์ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ยังไงก็ตามเนี่ยมีคำถามอะไรฝากไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็โปรดติดตามช่องของเรานะเพจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคขอบคุณครับผมอ้นจากวอชเชอร์ชิวชายลาก่อนสวัสดีครับ